เป็นเพื่อนๆจะตัดสินใจยังไงครับถ้าจ่ายเงินเพิ่มอีกแค่700แต่ได้แรงบิดเพิ่มขึ้นมาถึงอีก300นิวตันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบ DIY ชอบแต่งรถชอบซ่อมรถแน่นอนครับบล็อกไร้สายแบบนี้เราต้องมีติดบ้านไว้แล้วผมเคยพูดไปแล้วนะว่าบล็อกไร้สายกับสว่านไร้สายต่างกันยังไงบางกรณีมันก็แทนกันไม่ได้อย่างคันสกรูขันน็อตตัวเล็กๆก็ไม่ควรเอาบล็อกไฟฟ้าไปโมดิฟายทำเป็นไขควงไร้สายคือพวกนี้แรงบิดมันเยอะมากๆหัวน็อตหัวสกรูมันจะพังหมดแต่ถ้าทำงานไม่เยอะนิดๆหน่อยๆก็โอเคนะส่วนสว่านไร้สายบล็อกตัวเล็กๆใส่ได้แต่แบบนี้เอาไปขันน็อตล็อกก็ไม่ไหวแล้วพอจะซื้อบล็อกไฟฟ้าไร้สายก็มีหลายรุ่นอีกแรงบิดเท่าไหร่รอบเท่าไหร่ราคาต่างกันนิดเดียวแล้วเราล่ะจะซื้อแบบไหนดีทุกคนครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเพิ่งรีวิวบล็อกไฟฟ้าไร้สายของโอซูกะตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ OSID 831ซึ่งราคาแค่ 2,000 กว่าบาทนะประมาณ 2,800 แล้วผมก็ไปเปรียบเทียบกับบล็อกไฟฟ้าไร้สายที่ผมซื้อไว้ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเป็นบล็อกไฟฟ้าไร้สายแบบไฮเอนด์ราคา 18,000 นะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเทคโนโลยีมันต่างยุคต่างสมัยกันนะครับราคาสมัยก่อนมันจะแพงนะครับพอในปัจจุบันนะครับมันเกิดการแข่งขันเกิดการผลิตได้ง่ายขึ้นนะครับราคามันก็ถูกลงและประสิทธิภาพก็สูงขึ้นครับในช่วงเวลาเดียวกันที่โอซูกะ831ออกมานะครับเขาก็ออกคู่กันมาเลยนะเป็นตัวพี่ใหญ่นะครับคือโอซูกะ832มีตัวใหญ่ตัวเล็กราคาก็ต่างกันแค่700บาทเองก่อนที่จะไปดูตัวใหญ่ผมให้ไอเดียเพื่อนๆแบบนี้ก่อนที่จะไปซื้อบล็อกไฟฟ้าไร้สายเพื่อนๆไปดูก่อนนะครับว่างานที่เราต้องการจะใช้เนี่ยต้องการแรงบิดสูงเท่าไหร่กันแน่วันนี้โอซูกะ831หลบไปก่อนนะครับเพราะวันนี้ผมจะมารีวิวโอซูกะ832ครับบล็อกไฟฟ้าไร้สายของโอซูกะนะครับให้อุปกรณ์ภายในกล่องมาเหมือนกันเป๊ะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่สมัยก่อนโอซูกะไม่มีแท่นชาร์จมาให้นะครับปัจจุบันมีแท่นชาร์จมาให้แล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังชอบการชาร์จรุ่นเก่าของโอซูกะอยู่นะครับก็คือเอาตัวสายชาร์จเนี่ยมาเสียบกับที่แบตเตอรี่เลยซึ่งในการทำงานเนี่ยทำให้เราพกสะดวกนะไม่ต้องพกแท่นชาร์จใหญ่ๆไปให้เกะกะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ตัวใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดแรงขึ้นและนี่คือตัวที่แรงที่สุดที่มีตอนนี้นะครับนั่นก็คือ5,000มิลลิแอมป์อาวเวอร์ปุ่มเช็คสถานะแบตเตอรี่มีมาให้แล้วแบตเตอรี่ของโอซูกะรุ่นเก่ามีหลายคนบ่นมาบอกว่าเวลาใช้ยาวๆแล้วมันมีอาการแบบอุ่นๆร้อนๆนะครับรุ่นใหม่ไม่ร้อนแล้วนะเพราะว่าเขามีช่องระบายความร้อนมาให้บอดี้ตอนนี้นะด้านล่างนะครับฐานไม่ใช่พลาสติกแล้วนะจะเป็นยางนะครับเขาทำโคเวอร์ยางมาให้เวลาที่แบตเตอรี่เกิดตกลงมานะครับก็จะลดการเสียหายได้ลูกบล็อกมีมาให้เหมือนกันนะครับรีวิวไว้คราวที่แล้วแล้วนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์21และนี่คือบอดี้ของโอซูกะ OSID 832นะครับผมพยายามบอกเพื่อนๆทุกครั้งนะครับเพราะผมกลัวเพื่อนๆจะซื้อผิดนะเพราะเวลาร้านที่ขายสินค้าของโอซูกะบางร้านเขาจะตั้งราคาที่ต่ำไว้ก่อนเวลาที่เราเห็นราคาที่ถูกโอซูกะเขาจะขายเฉพาะตัวเครื่องแบบนี้เปล่าๆไปเลยไม่รวมอุปกรณ์เป็นกล่องแบบนี้และไม่รวมแบตเตอรี่ครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อบ็อกเซตแบบนี้แบบที่รวมแบตเตอรี่นะครับจะมีรหัสเพิ่มขึ้นมาเป็น P1 แบบนี้นะครับแน่นอนนะครับอุปกรณ์ไร้สายของโอซูกะทุกตัวในปัจจุบันนะครับเป็นวอเตอร์บรัชเลสไลท์แปลงถ่านตัวนี้มีอัตราแรงบิดขันเข้าสูงสุดอยู่ที่920นิวตันและความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่2100 RPM กดนะครับถ้าผมกดเบานะเห็นไหมเราจะเห็นว่ารอบหมุนช้านะครับเร่งไปนะครับรอบหมุนเร็วขึ้นเพื่อนๆจะเห็นว่าอัตรารอบเนี่ยสามารถควบคุมได้ลองดูนะ1 2 3 4 5 6เท่าที่ผมลองกดดูนะครับได้ประมาณ6ระดับนะใครอาจจะแม่นกว่านี้อาจจะคอนโทรลได้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะเวลาที่พวกเราซื้อบล็อกไฟฟ้าไร้สายเนี่ยเราจะคุยกันว่าจ่ายเงินไปเท่านี้เราได้แรงบิดตัวไหนเยอะกว่ากันงั้นเดี๋ยวผมพามาดูแรงบิดของตัวนี้ก่อนนะแรงบิดขันเข้าสเต็ป1นะความเร็วรอบจะอยู่ที่ 1,400 RPM และแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันครับสเต็ป2ความเร็วรอบอยู่ที่ 1,700 RPM และแรงบิดอยู่ที่650นิวตันครับสเต็ป3ความเร็วรอบสูงสุดคือ 2,100 RPM และแรงบิดสูงสุดที่920นิวตันสำหรับการขันเข้าครับเพื่อนๆอาจจะเห็นสเปคมาในโฆษณาที่1,100นิวตัน1,100นิวตันคือแรงบิดในการคลายน็อตออกครับตัวนี้แรงบิดคลายออกถึง1,100นิวตันไปแล้ว
ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับอุปกรณ์บล็อกไร้สายเกือบทุกตัวนะครับแรงบิดในการขันออกเขาจะสูงกว่าแรงบิดในการขันเข้าครับนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราขันน็อตเข้าไปแล้วนะครับเราใช้แรงบิดสูงสุดเวลาขันออกแรงบิดมันก็จะต้องสูงกว่านั่นเองทีนี้เพื่อนๆคงอยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดเราเทียบกับโอซุกะ831มันต่างกันแค่ไหนเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆดูในราคาแบบเซตเต็มราคามันต่างกันแค่700บาทและนี่ก็คือโอซุกะ831ถอดหัวทิ้งก่อนนะครับมาดูที่ตัวบอดี้อย่างแรกก็คือแบตเตอรี่831ตัวเล็กกว่านะครับดังนั้นแบตเตอรี่เขาให้มาคือ 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ส่วน832ตัวใหญ่กว่าได้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ตัวบอดี้ดูกันชัดๆนะครับตัว831สังเกตง่ายๆคือจะมีสัญลักษณ์เป็นคอตรงนี้สีแดงส่วนตัว832นะครับจะเป็นคอสีดำบางคนบอกเอ้ยคอสีแดงมันเท่กว่านะครับเพื่อนๆสังเกตนะคอสีแดงเนี่ยเขาจะเป็นยางแบบนี้นะครับมาหุ้มกันกระแทกนะเป็นยางเล็กๆนะครับแล้วก็หุ้มลงไปนะครับที่ตัวปากแค่นี้ส่วนตัว832เนี่ยที่มันไม่มีไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าตัวยางหุ้มนี่เขาให้มาแบบนี้เลยเห็นไหมใหญ่บลักกากแบบนี้เลยนี่ก็ยางหุ้มเหมือนกันแต่ให้มาเต็มแผ่นเลยตัวขนาดอยากเทียบให้เห็นชัดๆนะครับเทียบมุมไหนดีมุมนี้แล้วกันนะจะเห็นว่าตัว831นะครับสั้นกว่านะครับเล็กกว่ามอเตอร์ข้างในก็เล็กกว่านะครับคือทั้งหมดมันเล็กกว่าหมดเลยเนาะส่วนตัว832เนี่ยจะเห็นว่าแบบมันใหญ่มากนะครับเห็นไหมตัวบอดี้ก็คือใหญ่ต่างกันมากและแน่นอนนะครับมาพร้อมน้ำหนักที่มากขึ้นด้วยนะครับน้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่อยู่ที่2กิโลครึ่งใหญ่ทั้งแบตใหญ่ทั้งตัวมอเตอร์อีกอย่างนึงที่ผมแปลกใจที่มันแตกต่างนะครับคือหัวของโอซุกะเนี่ยเขาจะเป็นใส่กับลูกบล็อกขนาดครึ่งนิ้วนะครับมันเป็นขนาดเท่ากันแหละลูกบล็อกใส่ด้วยกันได้แต่เพื่อนๆเห็นไหมที่บล็อกเขาจะมีรูคือรูตรงนี้มันเป็นรูเซฟตี้นะครับเวลาที่เราใส่ลูกบล็อกลงไปแล้วอ่ะเราจะใส่สลักขัดลงไปนะครับแล้วก็เอายางโอริงเนี่ยมารัดติดไว้นะครับพอเราใส่แบบนี้บล็อกของเราจะนิ่งขึ้นในรอบสูงนะครับแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยลดโอกาสที่ตัวบล็อกเนี่ยมันจะหลุดออกมาครับแต่ผมก็แอบแปลกใจเหมือนกันนะที่ตัว832เนี่ยเขาแรงบิดสูงกว่าแล้วก็สูงกว่าเยอะมากๆนะครับแต่ตัวลูกบล็อกครับสามารถใส่ได้โดยที่ไม่ต้องใส่สลักคือจากที่ลองนะผมก็แอบเสียวๆนะครับเขาหมุนนิ่งโดยที่ไม่ต้องใส่สลักครับทีนี้ผมก็เลยลองพยายามวิเคราะห์ดูนะว่าทำไมตัวเล็กถึงมีสลักตัวใหญ่ถึงไม่มีสลักมาดูที่ความเร็วรอบนะครับเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยความเร็วรอบมันสูงกว่าครับตัวเล็กความเร็วรอบอยู่ที่ 2,500 RPM ทีนี้รวมถึงอัตราการกระแทกต่อนาทีนะครับตัวเล็กก็เยอะกว่านะครับตัวเนี้ยอัตราการกระแทกสูงสุดต่อนาทีคือ 3,500 RPM นะครับส่วนตัวใหญ่อัตราการกระแทกต่อนาทีคือ 2,900 RPM เพราะฉะนั้นตัวใหญ่นะครับสิ่งที่สูงขึ้นมาอย่างเดียวนั่นก็คือแรงบิดนะครับแต่ว่าทั้งอัตราการกระแทกและความเร็วรอบก็จะน้อยกว่าตัวเล็กครับเผื่อเพื่อนๆขี้เกียจกลับไปดูคลิปวิดีโอที่แล้วนะผมพูดถึงสเปคของตัวเล็กนิดนึงนะครับตัวนี้แรงบิดปรับได้3ระดับเหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่ระดับ1คือ380นิวตันนะครับระดับ2คือ500นิวตันแล้วก็ระดับ3คือ620นิวตันส่วนตัวนี้นะครับแรงบิดในการขันออกอยู่ที่800นิวตันครับทีนี้ขันเข้าเนี่ยทั้ง2ตัวนะครับจะเปิดแรงสูงสุดหรือแรงระดับไหนก็ตามนะเห็นไหมมอเตอร์ก็จะทำงานแช่ยาวเลยนะครับแต่เพื่อนๆดูนะการขันออกนะครับตัวเล็กนะเวลาขันออกนะเขาจะขันออกเป็นจังหวะนะดูนะเห็นไหมแต่เวลาไปขันจริงเนี่ยมอเตอร์จะทำงานตลอดนะครับในขณะที่ตัวใหญ่นะครับเวลาเรากดขันออกเห็นไหมมอเตอร์ก็ขันออกแบบวิ่งยาวเลยเพราะฉะนั้นนะครับการทำงานของมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะเป็นคนละแบบกันเลยหน้าตาเหมือนกันแบรนด์เดียวกันแต่ทั้ง2ตัวมีความแตกต่างกันด้วยนะครับรวมถึงราคานะครับตัวเล็กอย่างโอซุกะ831ราคาอยู่ที่ 2,890 บาทส่วนโอซุกะ832ราคาอยู่ที่ 3,590 บาทเพื่อนๆจะเห็นว่าต่างกันแค่700เองแต่ว่าได้แรงบิดสูงขึ้นอีกเยอะเลยหยุดฟังตรงนี้ให้ดีก่อนอย่าเป็นเหยื่อของการตลาดครับแรงบิดที่สูงที่สุดไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับการทำงานของเราที่สุดเพื่อนๆจะต้องดูนะครับว่าเพื่อนๆใช้บล็อกไร้สายของเพื่อนเนี่ยไปทำงานอะไรถ้าเพื่อนๆมีรถบ้านรถอีโคคาร์นะครับน็อต4รูร้อยเป็นรถเก่งธรรมดาทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่าไม่เหมาะไม่ต้องไปซื้อแพงโดยใช่เหตุเพราะเขามีโอซุกะ520หน้าตาแบบนี้ทั้งเซตราคาแค่ 2,190 บาทถูกกว่าด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆมีแบตเตอรี่ของโอซุกะอยู่แล้วเพื่อนๆสามารถซื้อบล็อกไร้สายของโอซุกะรุ่นใช้กับแบตเตอรี่ขนาด 2,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ก็คือใช้สำหรับรถบ้านราคาตัวเครื่องเปล่าแค่ 1,400 กว่าบาทเท่านั้นเองอ้าวรีวิวมาตั้งนานแล้วบอกว่าไม่ให้ซื้อคือจะบอกว่า
มันมีงานบางงานครับที่ต้องใช้แรงบิดเยอะจริงๆอย่างบางคนเนี่ยเป็นรถกระบะเป็นรถใหญ่รถบรรทุกหนักนะครับล้อเขาจะต้องมีการขันน็อตให้แน่นขึ้นอย่างพวกรถเก๋งรถบ้านเราจะใช้บล็อกขันกันไม่เกิน400นิวตันแล้วถามว่าตัว831ใช้ได้ไหมตัว831ใช้ได้เพราะครอบคลุมสำหรับรถบ้านแล้วก็รถบรรทุกหนักเพราะแรงบิดเริ่มต้นอยู่ที่380นิวตันแล้วก็ไปได้ถึง600นิวตันดังนั้นนะครับรถบ้านรถกระบะทีนี้บางคนนะครับเราจะเคยเห็นนะครับอย่างรถใหญ่รถ10ล้อนะครับพี่ๆที่ใช้รถขนาดใหญ่หรือช่างที่เขามีงานครอบคลุมเยอะๆนะครับเขาต้องใช้ตัวใหญ่แบบนี้จริงๆเพราะเวลารถขนาดใหญ่อย่างรถ10ล้อรถทัวร์เวลาขันน็อตออกนะน็อตทั้งใหญ่ทั้งหนักแล้วก็แน่นมากๆดังนั้น832จึงเหมาะกับรถกลุ่มนี้แต่ยังไงก็ตามสำหรับคนที่ใช้รถบ้านหรือคนที่แต่งรถนะครับเวลาเราขันน็อตล้อด้วยตัวเองเราควรมีด้ามปอนนะครับหรือว่าปอนดิจิตอลสำหรับเช็คความแน่นด้วยและควรไปดูคู่มือเพราะรถแต่ละรุ่นนะครับใช้แรงบิดไม่เท่ากันเป็นเล่มๆที่อยู่ในรถเนี่ยเขาจะบอกละเอียดเลยนะครับว่าแรงบิดในการขันน็อตล้อของเพื่อนๆจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นโอซูกะตัวไหน831 832หรือ520นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคนที่อยากดูคลิปวิดีโอรีวิวย้อนหลังนะครับ831เคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับส่วน520ผมไม่ได้ทำคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอจะอยู่ที่ช่องคุณกล้วยนะครับผู้หญิง DIY ซ่อมรถด้วยตัวเองเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับตามไปดูกันได้เลยสรุปสุดท้ายนะครับซื้อตัวไหนดีนะครับไม่ใช่ดูจากงบประมาณกับแรงบิดที่สูงสุดแต่ให้ดูจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานว่าเราจะเอาไปใช้งานทำอะไรต้องการแรงบิดขันเข้าเท่าไหร่และต้องการแรงบิดขันออกเท่าไหร่อู่ขนาดเล็กรถเก๋งรถขนาดกลางรถกระบะรถตู้สามารถใช้831ได้ครับงานฮาร์ดคอร์รถทัวร์รถบรรทุกหนักหรือแม้แต่รถ10ล้อ832เอาอยู่และสุดท้ายเงินในกระเป๋าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองเลือกซื้อเองแต่ผมอยากจะบอกว่าแรงบิดที่สูงที่สุดไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆได้ของไปราคาคุ้มที่สุดการจะซื้อของแล้วใช้งานได้คุ้มค่าเพื่อนๆจะต้องนำไปใช้งานได้จริงครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเพื่อนๆล่ะครับเลือกบล็อกไว้ใส่ตัวไหนเพราะอะไรแชร์ไว้เป็นไอเดียด้วยนะครับ